กลับมาอยู่กับ MJ กันต่อนะครับกับเกม Tennis Quarter พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยพาร์ทที่5หรือเปล่าครับ5หรือ6นะจำไม่ได้แล้วอันนี้ผมจะพาทัวร์ก่อนเลยอันดับแรกไปเก็บงานมาแล้วครับเก็บงานให้เรียบร้อยอะไรอย่างงี้ก่อนพาทัวร์เอาไปดูพวก achievement ก่อนดีกว่าผมผ่านไปอันนึงแล้วตอนระหว่างทำเก็บงานอะไรเงี้ยวันนี้น่าจะได้บิลด์คอสเตอร์นะครับเพราะเงิน 14,000 ละแล้วก็ไรเดอร์ผมเสร็จแล้วรีเสิร์ชเป็นหัวด่วนนี่มันไอ้นี่ครับเหมือนกับรถท่องเที่ยวอ่ะมันไม่ใช่แบบไรเดอร์ครับมันไม่ใช่แบบคอสเตอร์ไงเนี่ยสร้างนี้อันนี้ได้แล้วอันนี้ได้อันนี้ 4,000 เองครับนี่ 14,000 เลยนะผมอยากสร้างอันเนี้ยไฮ The High Seat เนี่ยสวยดีอะแต่ต้องวางดีๆนะครับเพราะว่าแบบควอเตอร์มันลางมันเยอะไงไปเราทัวร์ก่อนรอช้าก่อนครับมือตึบมาครับ In Summary บวกไป 3,777 เรทลบไป176ครับไม่เป็นไรคนเรามี 1,969 คนโฆษณาเพิ่มครับอ๋อผมเอาทีวีออกไปอ่ะไปอย่างอื่นมั่งคอมเมดี้มั่งอ่ะสักรอบหนึ่งสองไปยาวๆเลยก็ได้ครับเพราะเงินเยอะแล้วอ่ะไปครับไปทัวร์กันก่อนเพราะโซนแรกผมเสร็จแล้วใช่นี่ครับทางอันนี้ทางเข้านะครับนี่ตั้งแต่ทางเข้าผมไปดูทางเข้าได้ไหมมืดตึบเลยน่าจะแก้ข้างในได้เนาะนะครับก็จะเข้ามาทางนี้กันเดินเข้ามาข้างในก็จะพบกับฟุ้มผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับเปลี่ยนประตูใหม่แล้วเป็นอันใหญ่เป็นคอกทาวเวอร์อันใหญ่แล้วผมจะพาขึ้นไปข้างดูข้างบนครับว่าเป็นยังไงคอกทาวเวอร์นี่จะเป็นอย่างนี้ครับคือตอนแรกมันเล็กกว่านี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ผมก็ปรับใหม่แก้งานเรียบร้อยครับก็จะเป็นทางเข้าอันใหญ่เลยคราวนี้เข้ามาข้างในปรับมุมอะไรเรียบร้อยครับก็จะเจอกับแม่มดเราเนี่ยที่ตั้งไว้ครั้งที่แล้วไงก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปครับก็เข้ามาในสวนสนุกแล้วโอ้โหคนเพียบเลยน่าจะแบบปรับแบบเป็นแบบโหมดคนได้เนาะนี่ครับจะไปทางไหนก่อนดีเนี่ยมี3แยกเข้ามาก็มี3แยกครับถ้าไปข้างหน้าก็เป็นทีครับเรานี่แล้วก็วนไปอีกครับมีทางวนเยอะไปทางนี้ก่อนดูทิ้งขยะนี่ก็จะเจอเครื่องเล่นอีกอันนึงทางแคบปะเนี่ยตรงนี้ก็เข้าไปได้ครับที่เราทำไว้ก็จะมาข้างหลังแล้วอันนี้มาอยู่ข้างหลังแล้วอันนี้ควอเตอร์ข้างหลังแล้วนี่ครับเก็บงานเรียบร้อยทางนี้ก็เดินไปข้างหลังครับก็จะเป็นร้านค้าข้างหลังไงแต่มันยังไม่มีอะไรสวยเดี๋ยวผมแก้ไปก่อนครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องให้ร้านมันทำงานด้วยตรงนี้ร้านยังไม่เปิดอันเนี้ยจะค่อยแก้ครับเหมือนร้านยังไม่เปิดเนี่ยตรงนี้ร้านยังไม่เปิดเลยสองอันนี้จะค่อยดึงไปข้างหลังครับดึงอีกที่หนึ่งโอเคไปครับตรงไปก็จะเจอกับไอ้นั่นครับ Planet Quarter อันใหญ่เราข้างบนนะเป็นโลโก้อีกอันหนึ่งของสวนสนุกทำไมเราเตี้ยกลับมาเป็นคนปกติแล้ววนมาก็จะเจอทางออกไปข้างนอกครับนี่ก็เครื่องเล่นอีกอันหนึ่งโอ้โหขยะเยอะเนี่ยลุงไปไหนหมดลุงอ่ะโอ้โหขยะต้องเพิ่มลุงแล้วครับตรงนี้ก็วนกลับมาครับเครื่องเล่นเพียบอ่ะขอบอกไปเรื่อยห้องน้ำอันนี้ก็ทางลอดเข้าไปได้ครับ
ที่ผมทำไว้ก็จะเดินรอดกันโผล่มาฟึบมาโซนนี่แหละไฮเลทแล้วนี่เดี๋ยวไปทางนู้นโอ้โหคนเยอะมากครับทางมันเล็กไปไงนี่ก็จะกลับมาที่ทีครับเราแล้วเป็นทางวนทางแรกแล้วคนมาอัดกันตรงนี้เพียบเลยเดี๋ยวนี้ก็จะล่ออุโมงค์ไปครับแล้วเครื่องเล่นอีกอันนึงม้าหมุนจะเล่นอะไรก็ไปครับเดี๋ยวค่อยดูนี่โซนแรกของเราครับเป็นห้างร้านวันเดอร์แลนด์นะนี่ก็กลับมาทางออกแล้วครับที่เราทำตอนแรกเลยพาร์ทหนึ่งเนี่ยนี่ก็จะเจอกับทางออกของม้าหมุนครับไปทางนี้ก็จะเจออีกที่หนึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันมาอีกโซนหนึ่งแล้วครับยังไม่ได้แบบแก้งานไงก็มีแค่เนี้ยนี่มีแค่ไพเรทเดินวนกลับไปดูอีกฝั่งดีกว่าผมยังไม่ได้พาไปดูอีกฝั่งมันน่าจะแบบปรับเป็นมุมมองคนได้เอ้าคิงคอร์เตอร์มันอยู่ตรงนี้อัดแน่นเลยไปครับไปดูอีกฝั่งนึงนี่ใครใส่หมวกอะไรก็จะพบกับสิ่งช้าสวรรค์ของเราครับอันใหญ่นี่โอ้โหใหญ่โตมากครับถ้ามองเป็นแบบคนน่ะนะเดี๋ยววันนี้จะพาเล่นครับก่อนจบพาร์ทห้องน้ำเอ้าเฟิร์สอิทไปทางนี้ครับปึ๊บทางหลังหมดแล้วอันนี้อันสุดท้ายแล้วครับเครื่องเล่นอันสุดท้ายแล้วเป็นแม่มดเก็บผมเก็บงานไม่ค่อยละเอียดแล้วเนี่ยมันเหมือนลอยอยู่ไปครับก็รออุโมงค์ไปฟึ๊บเราก็วนกลับมาที่เดิมแล้ววนกลับมาทางเข้าแล้วนี่เสร็จพาทัวร์สวนสนุกครับนี่ก็ประมาณนี้ครับเนาะขึ้นแล้วซูมออกแล้วอันนี้ฟรีฟรีทูเล่นครับฟรีฟรีที่เล่นเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้ครับต้องทำทางออกอีกทางครับร้านนี้มันไม่เปิดไปนี่ก็โซนแรกของผมนะครับยังไม่โซนใหญ่ไง Just Momentoไปเราแก้นี้ก่อนครับก่อนจะไปเริ่มมันที่2นะผมว่ามันเดินเข้าไปไม่ได้หรอกมันต้องทำอย่างนี้ครับมันต้องเอาพวกนี้ลงเนี่ยทางนี้ลงแล้วจะทำออกอีกทางเพราะว่าทางนี้มันก็เป็นทางเดินได้นะครับผมว่านะลองทำพาร์ทครับไม่ได้แล้วครับมันไอ้นี่มันมีไอ้พวกนั้นอยู่ไงเราต้องดึงทางให้เท่ากันละไม่ได้เลยไม่ได้ได้นี่ไม่เคลียร์ได้อยู่เลยนะออกได้แล้วแล้วก็ไปทำตรงนี้ครับหรือผมไม่ได้เปิดก็เปิดนะเนี่ยข้างทางมันก็เข้าแล้วครับทำไมร้านมันไม่เปิดอ๋อผมปิดไว้เปิดแล้วผมไปปิดไว้เซ็งเลยเรียบร้อยครับแล้วก็ได้อีกทางแล้วเงินมี 17,000 แล้วครับได้แล้วคอสเตอร์ได้ชัวร์ครับได้หินคอสเตอร์ชัวร์ผมไปทำทางนี้เลยดีไหมนี่ไปทำบิลดิ้งก่อนครับทำทางหาบูพินสวยๆครับไม่เอาไปนะดูก่อนวอร์ซ้ายไม่เอาวอร์ซ้ายดิไรซ้ายช็อปซ้ายอ๋อมีช็อปซ้ายด้วยครับลอง
อันนี้ผมสร้างไปแล้วครับแล้วอยู่ในหมวดไหนนะที่มันเป็นทรายใหญ่ๆอ่ะนี่เหรอเซนคิรีนี่เหรอเซนิลองบูพินดินี่ครับน่าจะอยู่หมวดนี้นะมีน้ำพุด้วยไม่เอาครับแซตูนมีหมู่บ้านคาร์บอยด้วยครับพอฟนี่ครับแอคเวนี่เขาจะเป็นอย่างนี้ครับผมอยากให้มันอยู่โซนนี้นี่โซนอลิสไงครับทำให้มันแบบดูแบบขังๆหน่อยไงผมต้องทำเพนเนคอร์เตอร์อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะได้แบบคนที่มาจากข้างหลังนี้เขาจะได้แบบเห็นไงงั้นก็ทำเลยครับไม่งั้นมันจะเห็นฝั่งเดียวไงครับคนที่เดินออกมาข้างนอกมันก็เฮ้ยอะไรวะทำไมป้ายเป็นอย่างนั้นต้องทำป้ายอีกฝั่งหนึ่งไปครับไปเท่าไหร่ก๊อปมาไม่น่าจะเท่าไหร่นะ1,000กว่าจัดให้สวยงามครับใช้ไฟเยอะมากเลยเนี่ยดีนะไม่มีแบบทำค่าไฟด้วยครับแล้วก็ดันไอ้นี่ให้ขึ้นเท่าๆกันนี่เราก็จะได้ให้เห็นสองฝั่งไงครับมันจะได้แบบไม่เห็นฝั่งเดียวเรียบร้อยเอาไปก็ลงคอสเตอร์ครับเนี่ยแหละที่ผมอยากจะสร้างมานานแล้วตั้งแต่ว่าเงินพอแล้วก็จะจัดเลยไม่รู้ว่าพอจะสร้างได้แบบที่ผมต้องการหรือเปล่านะอันนี้มัน 6,000 ครับดูที่จะเป็นยังไงไหนโอ้โหใหญ่โตมากมันไม่อ้อมอะครับผมอยากให้มันอ้อมไปข้างในไงมันมีคัสตอมไหมอันไหนนะอันที่มันเป็นรางอะผมอยากได้แบบรางๆนี่ครับ The Monster เป็นรางไปเราจัดทีละอันเลยครับทางขึ้นอยู่ทางนี้เดี๋ยวค่อยทำไอ้นี่ที่หลังครับทำพวกพ็อปอะทำแบบชั้นปิดไปอะผมว่าต้องใช้เวลาทำอะรอเช้าก่อนครับปวกแล้วโอเคอย่ากระตุกครับอย่ากระตุกพีทนี่ไงมันเดินดันขึ้นได้ครับดันขึ้นไงอ๋อกดขึ้นครับแล้วไงต่ออ๋ออ่ะขึ้นไปอ้อมซ้ายอ้อมขวาได้ไหมนี่คืออ้อมซ้ายอ้อมขวาอ๋อนี่คือลดระดับลงอ้อมซ้ายอ้อมขวาไงเอ้าผิดลบไปก่อนครับมันสูงขึ้นแต่ไม่ดีครับต้องขึ้นก่อนเหรอต้องขึ้นมาให้สุดก่อนครับขึ้นในแบบที่เราต้องการก่อนอย่างเงี้ยขึ้นอีกทีนึงโหก็ตกอ่ะกินแรมเยอะเหมือนกันนะนี่อัดคลิปด้วยครับมันขึ้นอะไรเยอะแยะไม่ต้องขึ้นไปครับสูงไปแล้วเนี่ยพอแล้วครับแค่นี้พอสูงไปนี่ครับประมาณนี้ตรงไปแล้วมันเลี้ยวไม่ได้เหรอนอนนี่ไงนอนได้ครับฮาร์ฟอ๋อนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับ
นี่วนลงโอ้โหนี่ไปไหนเนี่ยโอ้โหฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเป็นทางสวนไปทางนี้ก่อนครับเราเข้าไปข้างในก่อนปรับความกว้างได้ครับผมจะให้มันวนอย่างเงี้ยฟุ๊บฟุ๊บมันจะได้ไหมลองดูครับนี่คืออะไรอ๋อปรับความยาวความลึกเดี๋ยวนะนี้ดีกว่าแล้วก็วนซ้ายนี่ครับวนได้แล้วอ๋อนี่มันหักมุมครับมันหักซ้ายหักขวาไงผมจะให้มันวนเข้าไปข้างในอ่ะแล้วมันจะแบบวูฟได้ไหมเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ทางลงไงครับเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะก็วนซ้ายอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ครับย่อมาหน่อยนี่เราก็มาเข้ามาข้างในกันแล้วผมว่าไม่ได้หรอกวนมันหมดไม่ได้หรอกมันต้องเป็นคอสเตอร์ครับอย่างนี้มันไม่ได้ไงขึ้นไปครับโหมันสูงไปนะเนี่ยมันก็ได้แค่เฉพาะตรงนี้อะครับได้แค่เฉพาะข้างนอกไม่เป็นไรก็เข้าไปข้างในหน่อยนึงไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็ได้ขึ้นไปพอละสูงเกินลงมาครับเอาลงมาดีอ่ะไม่ลงทำไมกดลบไม่ลงไม่ใช่สเตชันอ่ะไปนี่ครับก็จะได้อยู่ตรงนี้โหมันปิดทางหมดเลยอ่ะมันปิดไอ้นั่นหมดเลยครับทัศนียภาพเราหมดเลยไดทริฟแล้วก็เริ่มลงแล้วครับลงไปก่อนละลอกนึงเดี๋ยวนะลงให้สุดเลยครับลงให้มันเลยฟุบลงยาวๆไปเลยลงให้สุดไปเลยก็ขึ้นอีกรอบครับมันอ้อมแล้วอ่ะมันอ้อมมาแล้วเนี่ยมันอ้อมกลับมาแล้วครับไปข้างนอกดีครับอย่าเพิ่งอ้อมกลับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเอาลงไปอีกอ่ะผมอยากให้มันอ้อมไงอ้อมไปฝั่งนู้นก่อนนี่มันจะถึงพื้นแล้วไงมันก็เลยต้องขึ้นอ้อมซ้ายแล้วก็ตรงมาครับตรงอย่างเดียวเลยตอนนี้ขึ้นอีกรอบไอ้อ้อมซ้ายก่อนดีกว่าอ้อมขวาผมว่าวนเข้าไปข้างในดีกว่าเพื่อความสุดยอดนี่วนอย่างนี้ครับโคตรเสียวถ้าเป็นอย่างนี้อ้าวครับวนแค่นี้พอครับโอ้โหแล้วขึ้นอย่างเยอะผมว่าต้องปรับเดี๋ยวค่อยไปกลับปรับแก้ครับแต่ก่อนนะลงไปแล้วปึ๊บก็หมุนครับมันจะเชื่อมต่อสถานีไหมเนี่ยมันมีออโต้คอมพีทนะครับก็คือออโต้คอมพีทเนี่ยครับก็จะเชื่อมให้กับเข้าสถานีเลยไงโอเคตันไปเรียบร้อยแล้วเราไปแก้ตรงนี้ก่อนตรงนี้มันไม่ค่อยสวยครับลงมาหูนั่งคูเสียงหลอนมากนี่ให้มันลงมาหน่อยฟึบก็วนขึ้นหวาบมันจะได้ไหมเนี่ยเพราะมันไม่ใช่คอสเตอร์แบบใหญ่ๆครับเป็นแค่เครื่องรางเฉยๆไอ้มันเป็นรางเฉยนี่ขึ้นไปครับดูดิโอเคลองดูดิมันต้องเทสก่อนนะครับเดี๋ยวอันตรายเทสลองเทสเราไปนั่งได้ไหมเนี่ยได้นี่ไงอ
ลองดูว่าจะหลอนขนาดไหนครับมันเป็นเครื่องรางไม้ครับมันไม่ใช่แบบคอร์เตอร์ที่แบบมีฟังพลังไฟฟ้าสูงเงี้ยมันก็อาจจะแบบขึ้นลงได้ไม่เยอะแต่สเตชันค่อยจัดครับนี่ลงแล้วลงรอบหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นได้หรือเปล่าในตรงเนี้ยเห็นไหมขึ้นไม่ได้ต้องทำเป็นในนี่ครับตรงนี้ต้องทำเป็นที่ดึงไงที่ดึงขึ้นไปไม่งั้นมันกระโชกจะขึ้นไม่ได้เอาใหม่ๆปิดไปก่อนแก้ไขก่อนครับอันไหนเนี่ยเออแท็กเอาไม่เอาผมจะแก้ตรงนี้เนี่ยนี่ครับตรงนี้ต้องปรับไม่ได้ครับปรับให้ดึงขึ้นไปไม่ได้เหรอเนี่ยทิมเบรกไม่ได้ครับต้องลงมาหน่อยนึงเฮ้ยแค่นี้ครับเดี๋ยวนะลงตรงนี้มันต้องใช้แรงเหวี่ยงอ่ะมันต้องใช้แรงเหวี่ยงขึ้นไปไงทำเป็นในตัวดึงล้อไม่ได้ครับไลท์ดิทริปเนี่ยนี่ไม่ได้ cannot be pasting unbreak track unbreak track มันต้องตรงเหรอนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมีให้เลี้ยวด้วยนะอันนี้มันตัวเบรกครับจะขึ้นไปถึงไงเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าตรงนี้มันคืออะไรอยากได้อย่างเงี้ยเนี่ยครับมันเป็นชินลิฟต์ครับมันต้องตรงๆไงมันถึงจะได้นี่สูงองศาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะปรับที่ไปกันมันขึ้นไม่ถึงแน่ครับขอบอกต้องทำเป็นอย่างเงี้ยกรอบได้ไหมไม่ได้ครับนี่ก็ถ้างั้นมันก็ต้องขึ้นแบบสูงสุดๆเลยไงแล้วค่อยลงแต่มันจะไม่สวยอ่ะอ๋อนี่เราสามารถปรับไอ้นี่ได้ครับปรับไอ้ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ได้เป็นแท็กอีกแท็กนึงไงอย่างละเอียดอ่ะนี่มันไม่ตรงครับมันต้องอย่างนี้ลงมาแล้วกันทั้งนั้นอ่ะไปทำข้างบนดูดินี่คืออะไรปรับแท็กปรับลงมาไหมถ้าทำไมผมไอ้นี่ไม่ได้อะผมอยากให้มันเป็นทีมเป็นให้เป็นตัวลากครับแก้ใหม่ดีกว่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ยังทำได้เลยตรงนี้เป็นตัวลากใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วแก้ตรงนี้ใหม่ครับตั้งแต่ตรงนี้ลบไปก่อนไม่เอาจะพึ่งดีผมจะแก้ตรงนี้เอ้าดูทำไมครับจะแก้ตรงนี้เอาแก้ไม่ได้ลบไปครับลบไปก่อนอ
ต้องดึงให้ขึ้นอีกครับขึ้นไปก่อนไงทำไมมันขึ้นอย่างนั้นนะขึ้นไม่สวยทำไมอ่ะตรงนี้ครับขึ้นยาวๆไปเลย3นั่นแหละแล้วก็ให้ตรงๆละโหสูงไปเปล่าเนี่ยโคตรสูงอ่ะนี่แหละคือคอสเตอร์มันต้องอย่างนี้ครับคอสเตอร์ไปครับตรงละแล้วก็เลี้ยวซ้ายแมวครับอย่างนี้ลงไปin summary ลงไปครับยาวๆลงไปยาวๆเลยโอ้โหนี่หัวทิ่มได้เลยเนี่ยมันเป็นรางไม้มันเป็นรางรถมันรางไม้ครับไม่ใช่รางแบบคอสเตอร์อาจจะล่วงจากไอ้นี่ได้วนไหมครับเนาะไม่ได้แล้วอ่ะลองออโต้ดิครับผมอยากให้แค่นี้ดูที่เขาจะออโต้ยังไงอย่างนี้เหรอนี่ไงเป็นตัวลากครับมีตัวลากแหละเราลากเข้ามาหน่อยนึงเดี๋ยวมันไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนะเอ้าดูเอาใหม่ครับออโต้ใหม่ให้ตรงนี้เป็นตัวลากครับเป็นตัวดึงไงเดี๋ยวมันไม่ได้อ่ะคอยเคไปดูใช้เงินไม่เยอะเท่าไหร่หรอครับผมนึกว่าใช้เยอะไปครับลองเทสก่อนเสียงก็หลอนแล้วอ่ะปึ้งลากยาวหน่อยนะครับเห็นดูวิวได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูได้ด้วยอันนี้เป็นหุ่นทดลองครับหูอย่างสูงครับเห็นสุดไปถึงนู่นเลยผมอยากให้เห็นแบบข้างในไงวันเดอร์แลนด์ผมแรกเอาแล้วครับขึ้นมาเขาเรียกว่าพุชแรกครับเป็นเวฟแรกมี2เวฟนะส่วนอันนี้ลงไปแล้วลงแบบดิ่งอ๋อนี่มันยังอยู่ในนี่อยู่ครับตัวลากอยู่อ่าลงแล้วปล่อยแล้วเชสได้อยู่โหโคตรไวโหโคตรไวอ่ะนี่ครับเราก็เห็นวันเดอร์แลนด์แล้วแหละนะใครจะมานั่งดูวะโหดูดิปื้มมาให้โหโหอันนั้นพุทสองครับไอที่แบบจะอ้วกเลยอะไอคิเมนอันล็อกเพียบเลยสแกรี่ฟาสเตอร์โคตรไวไปครับเราทำทางเข้าแล้วเสร็จดูดิใครจะเล่นอย่างโหดอะเขาบอกหนอทางเข้าอยู่อีกฝั่งครับต้องอยู่ฝั่งนี้ทางออกผมจะให้อยู่ข้างนอกอะจะค่อยมาปรับพื้นที่ครับอ๋อไม่ได้ต้องอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอ่ะไม่สวยเลยไม่เป็นไรครับนี้ก็ได้ทำพาร์ทก่อนทำพาร์ทมาครับให้เชื่อมไปทางนู้นก่อนคือผมจะทำไอ้นี่ด้วยครับทำแบบบิลดิ้งแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยให้ใหญ่ๆต้องอ้อมไปต้องเว้นที่ไว้หน่อยครับทำทางให้เชื่อมไปทางนู้นก่อนดีกว่าฮะโอเคง่ายกว่าตอนนี้มันยังไม่สวยครับผมยังไม่ได้แก้อะไรเลยไงทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยไปครับยาวไปมันน่าจะตัดได้นะอ๋อเราต้องลบออกอ๋อนี่ไงเขาตัดให้แล้วเขาออโต้ตัดให้เลยครับเราก็จะมีทางเดินข้างในโอ้ย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 หาทางอีกทางไม่เจอนี่ครับใกล้ๆกันนะทำไมหาไม่เจอนี้ให้สวยๆหน่อยโอเค
เดี๋ยวค่อยแก้ตรงนี้ครับค่อยลงแบบพวกสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราสวนสนุกนี้ก่อนทำเอนเทนบนดีกว่านี้ดีกว่าครับมีกี่รางก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วก็ทำอันนี้เดี๋ยวมันก็จะดูดกันเหลือที่ไว้หน่อยครับไว้สร้างนี่ไงไม่ได้แล้วมันไอ้นี่มันเตี้ยไปครับเป็นไรไม่เป็นอ้อมไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกมันเตี้ยไปครับมันก็เลยเข้าไม่ได้เขาก็เลยเข้ากันไม่ได้ไงมันก็ต้องยกระดับสูงขึ้นไปอ่ะผมไม่รู้ว่าเขายกยังไงไงกดชิปเหรอกดแซดอ่ะเอาดูดิไม่ได้อ่ะต้องออมไปครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าแบบเขายกระดับกันยังไงไงยกระดับพื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ติดไม่ได้ติดต้องอ้อมไปนู่นน่ะไม่เป็นไรครับแต่ทำทางนี่ได้ละแต่ทำทางนี่เจอสี่ทางพอดีเลยครับทำทางนี้ก่อนโอเคแล้วก็ออกทางนี้ครับเพลงใหม่แล้วนะผมไม่เคยได้ยินเพลงนี้ 2,001 คนเชื่อมไปละเดี๋ยวผมทำทางนี้กันให้ไปทางออกก่อนครับเพลงนี้ผมไม่เคยได้ยินนี่ครับได้แล้วนี่ผมอยากทำให้ไปเป็นทางอย่างนี้แล้วออกไปข้างนอกไงเดี๋ยวไปดูก่อนแต่ไปดูคนพวกที่เขาเก่งๆเขาสร้างก่อนครับตอนนี้ยังเก็บไว้ก่อนนี่ครับเราก็ได้แล้วว่าไม่สวยเลยมันแปลกๆเอาให้แบบสวยๆหน่อยครับอย่างนี้เอาอย่างนี้สวยกว่าเนี่ยเป็นขั้นๆขึ้นไปนี่เสร็จเปิดเลยครับไอชิมินันล็อกยูฮูเรียบร้อยได้แล้วครับโอ้โหบังหมดเลยอ่ะโอ้โหยังสวยอ่ะบังควอเตอร์ผมหมดเลยอ่ะต้องหาอะไรมาสร้างครับเพื่อปิดนะไปครับเริ่มแล้วหาอะไรมาสร้างแบบจะได้แบบกบพวกนี้ไปไงครับสิ่งที่ผมว่าก็สวยนะดูแบบเป็นคอสเตอร์ดีไงมันเป็นสวนสนุกใหญ่ดีเนี่ยมันสร้างข้างในได้ครับเหนือตรงนี้ผมยังไม่ได้นี่ลงมันทำอย่างนี้ได้ครับทำเป็นห้องไงก็คือทำเป็นห้องใหญ่ๆอย่างนี้ได้แต่ต้องแก้ทีละอันนะครับเอานี้ลงไหมเอานี้ลงดีกว่าครับใหญ่โตเกินเห็นนะตรงนี้ได้อยู่เนี่ยหันสวยๆตรงนี้เอาไอ้เครื่องหมุนได้ดิติดเครื่องหมุนครับเดี๋ยวชนขอพังอีกนี่ครับเราก็ได้แล้วให้มันแบบเหมือนกับว่ามันเชื่อมต่อกับไอ้พวกนั้นน่ะมันพวกไม้เพราะไอ้นี่ควอเตอร์ผมเป็นไม้ไงมันไม่ใช่แบบผมจะเพิ่มไอ้นี้ได้ไหมเข้าไปดูกันครับ10 20ไปเลยครับนี่ไงคาเพอร์เทนเราสามารถเพิ่มคาเพอร์เทนได้เป็น5อย่างงี้คนกว่าจะเดินมาถึงนานครับเปิดไปยังเนี่ยไม่ใช่ยังไม่เปิดนะเปิดแล้วครับมันต้องเดินกันไกลครับ
challenge complete challenge complete complete เพียบเลยนี่ครับได้เงินเอาเงินกลับมาไปดูทางเดินตรงนี้ดิพอเข้ากันได้ไหมเข้าได้ครับนี่เท่านี้แต่มันเดินไกลมากครับกว่าจะถึงเครื่องเล่นอันนี้ต้องสร้างร้านค้าไงหรือสร้างแบบไอ้พวกเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยพวกไลท์ไอ้พวกอย่างเงี้ยครับเพิ่มอีกสักอันอ่ะโอเคจัดไปเป็นไพเรต 2,400 เนี่ย 2,000 ตังค์มีอยู่แล้วกลัวอะไรนี่ไงล่ะตังค์มีอยู่แล้วด้วยนะเนี่ยออกทางนี้ได้นะออกมาทางนี้ดีกว่าน ี่เป็นโซนไพเรทครับตามสเต็ปที่ผมจะสร้างไว้ตั้งแต่แรกครับนี่ใส่เครื่องเล่นแล้วก็ตกเลยไอ้ใส่คอร์เตอร์แล้วก็ตกเลยครับอัดคลิปไปด้วยไงครับถ้าเล่นเป็นปกติไม่น่าจะกระตุกนะเอ้าอันนี้มันเอนเทนนี่รอที่รอก่อนครับ2อ๋อสวยต่อไปทำทางมาครับประมาณตรงนี้ผมดูก่อนนะผมอยากให้มันมีร้านค้าตรงเนี้ยสวยๆสักอันนึงข้างในนั้นนะครับไปงี้ดีกว่าฮะได้อยู่สวยงามอ่ะทำทางออกก่อนครับเป๊ะเลยอ่ะโอ้มีเท่าอีกไม่เป็นไรครับไม่ตรงกันไม่เป็นไรทำไมนี้มันดูไม่สวยเลยหรือผมทำไอ้นี่ใหญ่ไปก็เท่ากันนะครับสี่เลนเดี๋ยวลบไปก่อนครับมาทักตรงนี้ทำทางเข้าใหม่ทำให้มันเชื่อมเอาทำให้มันเชื่อมกันหน่อยครับมันไม่สวยเนี่ยเอาตรงเข้าๆนี่เลยดีกว่าเนี่ยเอานั้นออกไปครับสว่างเอาดูมั่วไปหมดเอาดูเดี๋ยวดูจะเพิ่งดูครับทำคอร์ดใหม่ให้มันดูดกันให้มันตรงๆครับเรียบร้อยแล้วก็ได้แล้วคน 2,300 แล้วครับผมจะโฆษณาได้2อันเนาะลืมไปดูพวกเมนเจอร์พวกอะไรสิมีปัญหากันไหมสตาฟอ่ะไอ้นี่แกจะเพิ่มเงินให้ต้องเยอะต้องแยะแล้วนะคนอื่นก็ปกติครับเขียวหมดมีเนี่ยแหละเป็น350คนแรกเขาได้เขาคนแรกเขาก็330คือผมไม่มีนี่ไงไม่มีคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่แบบมาเล่นสวนสนุกแบบแรงๆอย่างนี้ไงเพราะผมโฆษณาไปส่วนมากจะเป็นเด็กใช่ไหมอ่ะดูครับแก๊สเป็นอดู33ทีน33 Family 34 Family จะเยอะสุดอ่ะรอคนเข้ามาครับคนมันอาจจะน้อยไปด้วยแหละครับเดี๋ยวโฆษณาดูก่อนเนี่ยมันโฆษณาได้แค่2ครับทีวีคอมเมดี้โชว์โปสเตอร์แคมเปญ31ผมว่าโปสเตอร์แคมเปญผมดีสุดแล้วไงเท่านี้ออกครับเพราะไม่เห็นแล้วเห็นด้านเดียวแล้วมูฟหน่อยอ
ช้สมาธิในการทำขนาดนั้นเลยคนไม่เดินเข้ามากันดูก่อนนะครับมาแล้วเนี่ยมันเดินไกลครับต้องมีอินโฟเมชันแล้วอะเราไปใส่อินโฟเมชันก่อนแล้วกันถ้างั้นเพราะว่าสุดสนุกเราใหญ่โตมาแล้วอะคนมันงงว่าอะไรตรงไหนอะไรอะไรอินโฟเมชันนี่ครับมี3ที่ Pirate Planet Information Booth อันนี้ก็สวยนะแต่ไม่มีที่ลงแล้วครับคือผมทำเต็มแล้วไงอินโฟเมชันมันต้องอยู่ข้างหน้าหน้าครับนี่ไงร้านตรงนี้มีร้านอะไรไหมไม่มีโล่งครับโอเคเราลงนี้ดีกว่าลงอินโฟเมชันไปครับขยับมาข้างหน้าหน่อยทำไมมันดูดให้สวยๆหน่อยครับเอ้าไม่ได้นี่ได้อย่างเงี้ยได้อ่ะได้อินโฟเมชั่นแล้วเขาว่าอยู่แต่เป็นตรงนี้มันโล่งๆครับข้างหลังก็ได้นี่ทำห้องน้ำก่อนมาแล้วครับคนเริ่มมาแล้วมาแบบลงๆเหลงๆให้คนเริ่มเดินจาเลนจ์ available 700มีโอ้โห700เมตรลองยังสูงไม่พอใช่ไหมเนี่ยพอก็ได้แล้วต้องสูงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นมันมีห้างใหญ่อยู่เนี่ยเฟรี่เทลสรุปข้างหลังนี่ก็คือเฟรี่เทลใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับหาที่ลงก่อนมันร้านมันเยอะครับเฟรี่เทลผมสร้างไว้แล้วไงตรงนี้ทางออกก็มีตรงนี้ครับตรงเฟรี่เทลเนี่ยนี่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วดิ้งเฟรี่เทลดิ้งก็เป็นส่วนสนุกของวันเดอร์แลนด์อยู่ดีอะผมว่าไม่เป็นไรครับมันอยู่ในโซนใกล้ๆกันมีปัญหาอยู่แล้วกาแฟกาแฟอันนี้ผมก็ยังไม่ได้โอ้โหนี่สวยมากผมอยากได้เป็นทางเดินเข้ามาผมไม่อยากได้ร้านไงงั้นลงไปก่อนครับไม่เอานี่ไม่สวยตรงนี้ทำทีละอย่าทำทีละช่องดีกว่าครับทำข้างในนี้ก่อนดีกว่าันมีร้านอยู่ข้างในครับมันก็ลงไปก่อนอ่ะลงไปก่อนแล้วก็ปรับครับแกลบไม่ได้เนี่ยผมอยากได้แค่ไอ้ตรงนี้ไงเอานี้ออกไปครับผมอยากได้เป็นทางเดินไงอ่ะไปครับดูข้างหลังก่อนโอ้โหข้างหลังต้นไม้เดินก็ไม่เข้าไม่ได้เลยขยับครับรู้สเต็ปนี้แล้วสบายอยู่ใช้เวลาในการสร้างนั้นนานมากเลยเครื่องเล่นเกือบ20นาทีครับคิดดูแล้วกันนี่ยังไม่ได้ลงไอ้นี่นะไม่ต้องเล่นลงเปลือกไอ้พวกนี้นะทริกเกอร์ลบ500ครับ 2% The Monster One Look Interesting to Me คนเริ่มมาแล้วคนมันน้อยไปด้วยแหละครับ
ไปครับเราก็ย้ายเอ้าดูย้ายไปเลยครับเอ้าต้นไม้ไม่มาด้วย1ต้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ทีหลังไม่ต้องโชว์บอกผมแล้วบอกผมทำไมเนี่ยรู้แล้วครับเอาใหม่เอาใหม่มันไม่สวยเนี่ยเตือนผมอยู่เนี่ยได้แล้วอ่ะลากนี้มาไม่ได้ลากครับมูฟมาลากเลยเหรอให้มันเป็นทางเดินหน่อยครับได้แล้วเราก็ได้ทางเดินแล้วผมเอาตรงนี้ออกเลยไหมเนี่ยแต่ดูก่อนนะครับพอออกแล้วมันจะเป็นยังไงอ๋อมันก็จะเห็นข้างบนน่ะไม่สวยครับเติมแหละหรือไม่ก็ต้องทำไอ้ทอดไอ้นั่นอีกอันนึงมัลติพลายไลฟ์เรื่องราว2อันเลยผมเพิ่มช่างมีคนครับจะได้ช่วยกันแกล้งเนี่ยผมตั้งทางตรงนี้อีกทางครับกินสเปคเหมือนกันนะในเกมนี้ทำเป็นเล่นไปนี่แค่แบบคนแค่2,000คนอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยปรับครับนี่ผมปรับอยู่อัลต้าไงมันก็เลยกระตุกเดี๋ยวค่อยไปแก้เป็นพาร์ทหน้าครับค่อยแบบแก้ใหม่เพราะว่าจะพาร์ทนี้จะจบแล้วไม่เป็นไรครับทำทางให้เขาเยอะๆหน่อยครับเพราะทางตรงนี้มันเดินมันไกลไงทำร้านค้าลงไปถ้าขายไม่ได้มันก็ต้องลบไปก่อนแหละครับเครื่องเล่นน่ะเพราะว่าบางคนมันยังไม่เยอะพอไงเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาเราเซฟบูพินได้อยู่แล้วครับเกียร์เฟียร์ฟิกไพเรตฟูสอันนี้เป็นไพเรตทีมช็อปเลยครับมีทุกร้านที่เลือกสรรครับนี่สวยนี่เป็นเรืออ๋ออยู่ข้างบนด้วยอ่ะมีร้านอยู่ข้างบนด้วยครับเห็นป่ะมีร้านอยู่ข้างบนอันนึงโหทำทางเดินสวยมากอ่ะถ้าทำจะดีนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยโอ้ยไฟมันอยู่ข้างหลังครับแล้วจะทำทางเดินยังไงผมไม่เข้าใจเนี่ยนะต้องที่กว้างๆหน่อยผมดูก่อนว่าเขาทำทางเดินยังไงเนี่ยทางเดินมาอยู่ตรงนี้ครับเห็นป่ะร้านมาอยู่ข้างบนครับแล้วทางลงจะยังไงอ๋อมี2ร้านอยู่ตรงนี้ครับเราก็สามารถอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยนะเอาพังกันใหญ่เครื่องเล่นนี่ครับทางลงนี้อ่ะผมจะทำทางวนแล้วอ่ะดูดิจะได้ไหมมันเลื่อนลงไม่ได้ไงอ๋อนี่ไงได้กดอะไรวะกดเลยเอามั่วเลยอ๋อกดขึ้นกดลงโอเคแล้วครับรู้แล้วงานนี้แจมไม่ต้องดูคงดูคลิปฝรั่งแล้วกดขึ้นกดลงได้ครับนี่เวลาจะนี่ก็หนีฮะฮะโอเคเลยอ่ะจัดไปดีลบไปก่อนทำนี้ครับแล้วก็เป็นไปอีกหน่อยนึงนี่ครับเอากดผิดกดลงไหมครับนี่เห็นไหมก็ได้แล้ว
แต่นี่มันจะลงสูงไม่ได้ครับเพราะมันคนละระดับกันครับต้องอย่างนี้นี่ไงเออว่ะมาอันนี้มาอะไรแล้วตายแล้วครับนั้นโปรฟิตบวก300เองผมก็จะทำทางตรงนี้ได้แล้วนี่ตรงเนี้ยที่ผมมีปัญหาอยู่ตอนแรกอะดันขึ้นไปดินี่ครับนี่ไงไม่ได้อยู่ดีติดมันใกล้ไปครับมันใกล้กันไปเอาได้แล้วโอเครู้แล้วครับอาร์ตหน้าน่าจะมีอะไรสวยๆรังสรรค์ผลงานต่อไปครับไอ้หญ้านี่มันอย่างนี้ปะเนี่ยไม่ใช่หญ้าตะไคร่ครับเอ้ยไม่ใช่ตะไคร่แหมขยับหน่อยครับแล้วก็ห้องน้ำป่ะคือผมจะต้องไอ้นี่ก่อนครับจะต้องแบบทำตรงนี้ให้แบบคนเข้ามาก่อนไงเอามัวไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมานั่งแก้ครับนั่งแก้งานเนี่ยนี่สวยไหมเนี่ยโอ้โหพื้นเลยนี่ดีกว่าครับแค่เข้ากันโอ้ตรงนี้เป็นโซนไพเรทเลยเนี่ยกลายเป็นโซนไพเรทไปซะงั้นนี่ผมก็สามารถทำรอดใต้ท้องเรือได้ดิใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าผมทำตรงนี้อ่ะมันอยู่ตรงนี้ไปในห้องน้ำโอเคกี่นาทีเนี่ย51ครับได้อยู่ไปทำทางเข้ามาไอ้ต้องลบก่อนดิใช่ไหมต้องลบก่อนอ๋อมันเนี่ยมันลงทางนี้ได้ครับโอเคเอางั้นเอางี้ดีกว่าสวยกว่าชอบทำใหญ่เลยครับพอทำได้ทำใหญ่เลยสองแล้วก็เลื่อนลงเดี๋ยวจะวนไปข้างล่างครับมีเอาอย่าเพิ่งดูดเราอย่าเพิ่งดูดเราไปทางนี้ครับวนได้ไหมได้อยู่อันนี้ก่อนครับแล้วก็เปิดไปนี่วนออกมาวนเข้าไปข้างในดีกว่ามั้งได้ไหมเนี่ยเอ้าไม่ได้ครับมันเล็กไปไงหัวมันติดคนน่ะคนเดินหัวมันติดนี่ก็ได้ครับไม่เป็นไรคือถ้าอยากวนต้องเข้าทางนี้เหรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลองดูผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไม่สวยมันตรงนี้มันเหลื่อมๆไม่สวยครับอย่างนี้แหละครับได้อยู่โอเคเรารู้การเล่นระดับแล้วคราวนี้สบายแล้วครับเครื่องเล่นนี้คนไม่มากันเลยฮะน่าสงสารที่สุดมันสูงไปครับมันสูงมันเป็นอันตรายไปอย่างนี้ป่ะลบพันผมว่าลบไปก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยลบไปก่อนครับอ่ะหายตกเลยไปสร้างที่เขาทำสำเร็จให้เราดีกว่าครับเพราะผมสัญญาว่าพาร์ทนี้ผมจะสร้างให้ไงก็เลยอ่ะตอยเลขบล็อก25ไหนอ่ะอ๋อมีตรงนี้ครับไทเลทมี2ฝั่งทำก่อนครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวผมลืมโอเคสร้างใหม่ครับสร้างที่เขาสำเร็จมาให้ไงอาจจะไม่แบบน่ากลัวเท่านี้แต่ผมรู้วิธีสร้างแหละครับเดี๋ยวต้องสร้างแบบแรงๆแต่รอคนสัก 3,000 ก่อนนี่ครับอันนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้มันลอยดันขึ้นได้ไหมดันขึ้นได้เนี่ยอย่างนี้ได้ยังก็ต้องงั้นก็เข้าไปข้างในได้ดิโหมันจะปิดฝั่งนู้นเราเปล่านี่ลองดึงขึ้นไปดินู้นต้องอย่างนี้เลยครับ
ไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่สวยเลยพูดเลยไม่สวยเลยเอาตรงนี้แหละครับที่เดิมเราแหละที่เราตั้งแผนไว้ตั้งแต่แรกให้ออกอันนี้หน่อยครับดันมันติดอะไรเนี่ยโอ้โหสูงอ่ะนี่นี่ได้ละประมาณตรงนี้ครับนึกเราจะสร้างคอร์เตอร์อย่างนี้ดีเนี่ยอย่างเงี้ย4,000นะครับเอาแบบอย่างนี้ก่อนดีกว่าผมว่านะนี่ก็จะอ๋อโหอ้าวเข้าทีมเลยครับเป็นวันเดอร์แลนด์อ่ะเดี๋ยวผมไปทำที่หลังครับไอ้พวกอย่างพวกทำเองเงี้ยโอเคเข้าทีมเลยครับเป็นวันเดอร์แลนด์เลยมีตึกแบบมันติดตรงนี้ครับติดเอ็นหัวตรงนั้นสูงไปขยับมันตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนั้นมันเป็นไพเรทแล้วไงครับตรงนี้ได้ลองดิไม่ได้ผมไม่น่าสร้างทางก่อนเลยยังไงครับตรงนี้ไม่เอาตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้กันแล้วอ่ะจะไปเปลี่ยนทางเดี๋ยวงงครับเนี่ยนะขอหมุนก่อนเอาที่เขาสร้างให้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปสร้างเองแล้วเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูครับนี่ได้แล้วขยับหน่อยได้แล้วครับสวยงามทำทางเข้านี้ทำทางออกนี่สวยเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองขอทำเองไปครับทำเอ็นเทนก่อนเรารู้สเต็ปแล้วงงอยู่ต้องนานวิธีแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเงี้ยมุมมันเริ่มจะไม่นี่แล้วครับเริ่มจะไม่เสถียรเขาเรียกว่าไอ้มันจะไม่เท่ากันแล้วมุมอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปรับได้อย่างนี้ก่อนโอ้โหทำไมเอ็นเทนมันยาวอยู่เนี่ยยาวไปถึงนู่นเดี๋ยวนะมันยาวเกินไปครับมันอย่างนี้ก่อนเอาดูมันไม่ได้แล้วลบไปก่อนดันขึ้นยากมากเอาดูอย่างนี้ครับแล้วก็ลงมาเลยมันจะติดระวังติดทางนั้นนะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันเลี้ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวนะมันจะเห็นเสาไม่สวยลงมาปรับทางข้างในใหม่ครับให้เข้ากันเอ็นเทนโหทางเข้าโคตรยาวทำทางครับจะยาวไปไหนอันนี้มาตรงนี้เลยครับผมรู้แล้วผมรู้วิธีปรับแล้วลงมาเอาดูเอาเราไปทำข้างล่างทำไมเดี๋ยวไม่ได้ครับติดไปก่อนรอบนึงโหทำยากอ่ะเนี่ยมันต้องไม่มีทางข้างล่างไงครับมันไม่ยากหรอกไม่สวยพร้อมออกมาได้ละห่างลงโอ้โหยาวเปื้อยเลยครับเดี๋ยวนะมันลงได้อีกชั้นนึงไงนี่ได้ลงได้แล้วครับไปลงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นได้ละทางออกดูทางออกดิครับยาวไปไหนโอเคต่อไปตรงนี้ครับลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ที่หลังครับตอนนี้59 1ชั่วโมงแล้วครับดูกันยาวๆเลยใช่ไหมเนี่ยชอบเล่นทีเดียวให้มันจบไปเลยครับไอตรงเอาตรงนี้มาไงเนี่ยหอตรงนี้มันอันเก่ายังไม่ได้ลบครับค่อยทำทางครับไม่สวยอ่ะจะเพิ่งลากอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งลาก
แล้วก็ออกไปทางนั้นครับเดี๋ยวทางพวกนี้ผมจัดการครับพาร์ทหน้าเรามาแก้งานให้ชนกันครับอย่าให้ไม่สวยดิเดี๋ยวนะผมลบฟันข้างบนก่อนออกนี้ครับมันจะยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยสวยต้องทำทางเข้ามาดีกว่าเดี๋ยวนะผมปรับใหม่ก่อนถ้ามันตรงไปแล้วมันจะแบบเลี้ยวไม่ได้ครับไอ้ก็คือแบบถ้ามันอย่างเงี้ยถ้ามันแบบทางเป็นทางลงอ่ะมันจะเลี้ยวไม่ได้ไงต้องทางตรงก่อนเห็นไหมครับก็จะเลี้ยวได้ไงเอ้ยสวยจะได้อ่ะได้ครับเรียบร้อยเปิดไปเลยเอาจะไม่ได้เทสต้องเทสก่อนครับไปเราไปดูไม่น่าเขาไม่น่าจะทำให้แบบเสียวเกินหรอกนะโอ้เห็นชิงช้าสวรรค์เราเลยอะไม่ได้ดูแล้วครับลงมาแล้วอ๋อมีรอบเข้านี้ด้วยเออเจ๋งดีเราทำเพิ่มได้ครับแต่ต้องทำจะทีละอันทีละอันนี่ไงขึ้นบนเฮอริเคนจะมาแล้วหวับแหมมันไม่เร็วไปครับสปีดมันไม่เร็วไงสปีดเขาแบบเบสิกแต่ของเราที่เราเทสอะโอ้โหโคตรไวพวกแตกเรียบร้อยครับก็เสร็จหนึ่งรอบมีเสียงอะไรด้วยตุบ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 เรียบร้อยคือเครื่องเล่นที่เป็นไรเดอร์อ่ะไอเครื่องเล่นที่เป็นคอสเตอร์อ่ะเราต้องเทสก่อนครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถนี่ได้นะผมปรับทางนี้ก่อนนะไม่สวยเลยใครมันเตือนปวดฉี่น่าสงสารที่สุดเอาให้ตรงๆไปเลยครับจะได้ลงอย่างอื่นเรียบร้อยมาเรามาไกลแล้วครับโคน 2,400 พังกันใหญ่ไปดูเมเนเจอร์ครับมาร์เก็ตติ้งเงินเราก็พอใช้อยู่นะไม่พอใช้ครับลบไม่มากลบร้อยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามานั่งแก้กันครับไอ้พวกเนี้ย800เครื่องเล่นค่าบำรุงอยู่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาพาร์ทหน้าเรามาทำตรงนี้กันอันนี้เรามาอยู่โซนข้างนอกแล้วครับเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ถูกแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมี2ฝั่งแล้วครับทางเดินมันอยากจะยาวหน่อยนะนี่มีคนมาแล้วผมสร้างบินก่อนดูมันเละๆต้นไม้ลงอีกสักต้นหนึ่งขอ5นาทีชั่วโมง5นาทีครับพาร์ทนี้ลงขยะไปก่อนให้สุดไปเลยดูดิขยะเพียบจะทิ้งก็ทิ้งกันอย่างนั้นนะมีคนเล่นแล้วมีคนเข้าไปเล่นแล้วก่อลงต้นไม้อีกสักต้นนึงครับลงไว้ก่อนครับเดี๋ยวพวกทีมพวกอะไรเดี๋ยวผมลงเพิ่มตอนนี้ลงให้มันแบบดูไม่หลงเหลงก่อนนะแหมเอาต้นใหญ่ได้ต้นเล็กนะเจอต้นนี้ต้นใหญ่มากอุ้ยอ
เคหน้าละไรเดอร์ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ทางนี้เราสามารถทำเดินทำอย่างเงี้ยแต่ต้องลบมาหน่อยนะทำทางเดินขึ้นไปข้างบนนะอ้อมไปข้างนอกได้อย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้แต่ผมอยากทำตรงนี้มากกว่าไปส่วนที่ไปส่วนต่อไปอย่างเงี้ยพังใช่ไหมเนี่ยไม่พังครับซีดพังอยู่ป่ะเนี่ยกำลังซ่อมอยู่เหรอผมจะพาดูสักหน่อยทาขึ้นสิงช้าสวรรค์สักหน่อยเอเคไม่เป็นไรครับไปดูนี้ก็ได้อะไปดูนี้เล่นกันก่อนจบพาร์ทโอเคครับเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากซับสไครป์ฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปทำเกมนี้ต่อไปโอ้สนุกกันใหญ่เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับแดมเจครับเอาให้มันเสร็จไปมันไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่ครับโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวตัดเดี๋ยวติดลมเจอกันใหม่ครับ